อนนี้เราอยู่ในเรสเตอรองไทยคูดโอ้โหไม่ได้เข้ามาตั้งนานอ่ะเก๊คิดถึงเปล่าอ่ะคิดถึงมากเลยเนี่ยไม่ได้เล่นตั้งนานอ่ะโอเคไหนเข้าไปดูซิว่าที่เกียร์มีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเกรดบ้านเราด้วยอ่ะโอ้ยดูดิไม่ได้เล่นนานคิดถึงมากเลยอ่ะไหนดูดิเทนเน่มีอะไรให้เราน่าซื้อบ้างหรือเปล่านะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast Gamerสวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะวู้ฮู้มาอยู่กันในด่านเรสเตอรองไทคูนนะคะ EP ที่14แล้วนะคะซึ่งเกมไม่ได้เข้ามาสักพักนึงแล้วน้องๆอาจจะคิดถึงกันเห็นน้องบ่นๆกันอยู่นะว่าอยากให้พี่เกสเนี่ยเล่นเรสเตอรองไทคูนโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตโอเพ่นร้านก่อนเลยคลิกแล้วก็Open ฟึบแล้วก็เปิดตัวเซฟไปด้วยนะคะถ้าไม่เปิดตัวเซฟเนี่ยทุกพอเงินเข้าอะไรเข้าปุ๊บเนี่ยหายหมดเลยนะโอเคตอนนี้เนี่ยลูกค้าก็เข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้องพิมพ์มานะบอกว่าพี่เกตจัดร้านเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่อะไรอย่างนี้แต่เกตว่ามันมีพื้นที่ในการเดินเยอะดีไงน่าจะอยากให้มันมีเป็นชั้น2เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันไม่ทำให้มีชั้น2เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเก๋ขอเข้าไปดูที่อีเกียก่อนละกันนะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีของอะไรเพิ่มเติมให้เราซื้อไหมนี่อันนี้คืออะไรดูซิว่าพื้นมีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะฮะคลิกคึบว้าวเหมือนเดิมปิดไปนะไดมอนด์เก๋ก็มี22นะฮะแล้วก็มาเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะฮะชั้นแรกก็มีตรงนั้นเหมือนเดิมที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นเสื้อผ้าขายนะคะแล้วก็เป็นที่เต้นตึ๊ดดึงๆโอ้อันนี้เป็นโต๊ะแบบนี้ไม่เคยเห็นนะเกดใช่แล้วก็อันนี้ก็ไม่เคยอันนี้เป็นโต๊ะเรืองแสงน่ะโอ้อลังการน่ะจริงด้วยมันอลังการมากเดี๋ยวนะแล้วก็อันนี้งอสีชมพูไปซะหมดเลยดูสิเก้าอี้มีอะไรไหมเก้าอี้ก็มีเก้าอี้แปลกๆเพิ่มมาด้วยนะคะนี่อันนี้เก้าอี้คุณยายป่ะเนี่ยเก้าอี้ก็น่ารักอ่ะไออันนี้ก็น่ารักเฮ้ยมีของมาใหม่เพิ่มเต็มเลยวู้ไหนดูซิไปดูฝั่งนู้นนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แพ็คนะคะนี่ฮึบโอ้อันนี้เป็นแบบว่าตึ้งๆๆนะเป็นโต๊ะเล่นเพลงอะไรอย่างงี้บาปาไหนลองดูขึ้นไปดูข้างบนซิไหนดูทางนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นอู้นกในติงเกลหรือเปล่าใช่แค่เล็งชอบซื้อเถอะอ่ะซื้อเอาใจพี่ลิงหน่อยนะแล้วก็อันนี้เป็นขนมอันนี้ก็ซื้อผลไม้อ่ะซื้อแล้วนะป่ะเราขึ้นไปดูทางด้านบนมาข้าไปดูด้านบนเถอะเดี๋ยวตรงนี้แป๊บนึงอ่ะอู้มีต้นกระบองเพชรด้วยอ่ะต้นกระบองเพชรไว้เดี๋ยวศัตรูเข้ามามันจะได้แทงศัตรูเดี๋ยวมันจะมีศัตรูอะไรอ่ะโอเคซื้อไป2อันละกันนะคะเผื่อเอาไว้ตกแต่งยังไงบ้างได้หมดนะโอเคไหนขึ้นไปดูชั้น2สิขึ้นไปดูวู้วู้ขึ้นไปดูชั้น2ก็จะมีเป็นตัวคนเนาะไอตัวคนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราอยากให้เป็นตัวเรามากกว่าแล้วก็โอ้อลังการเพิ่มขึ้นนี่อันนี้คือบ่อปลาแล้วเราจะไว้ตรงไหนเราเก็บจริงด้วยเราโอ้โคมไฟก็มานี่พวกนี้ก็มานะคะฮอตดริงค์มิลช์เชคอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเอาไปใส่ในร้านเพิ่มเติมได้ด้วยนะโอ้อันนี้เป็นแบบว่าถ้าเกิดอากาศหนาวเนี่ยเราก็จะมีเป็นเตาผิงนะให้คนมาผิงได้เอาซื้อซะหน่อยดีกว่าไฟสโตนฮึบซื้อมาเรียบร้อยแล้ว1อันนะคะโอ้อันนี้คือทอยบักเก็ตเกมคอนโทรลอันนี้เป็นเกมบอยให้สามารถให้คนเนี่ยสามารถมาคลิกหยิบไปเล่นได้ส่วนอันนี้เป็นโปเกมอนหรือเปล่าเอาไปจัดหน่อยมีรถโอ้นี่เราต้องจัดนะจ๊ะสปินเนอร์โอเคซื้อเรียบร้อยแล้วเงินเราก็ลดไปเรื่อยๆเลยนะอู้อันนี้เป็นทีวีจอโค้งไงแพงมากนะแพงมากใช่แพงมากแม่แรงก็บอกว่าแพงมากอ่ะวู้ทุกอย่างดูอลังการนะมีโต๊ะทำงานของเกตด้วยเขาทำงานของพี่เลงอะดิซื้อไว้ก่อนแล้วยังไม่มีพื้นที่วางแต่ว่าเราซื้อไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็กลับไปที่ร้านของเราเพื่อที่จะไปตกแต่งดูสิว่าเกตจะตกแต่งยังไงแล้วก็เอาอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะแล้วตอนนี้เนี่ยร้านเกตก็เปิดอยู่ด้วยใช่ไหมก็ต้องไปดูว่า
มีเงินกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าเท่าไหร่วู้สวัสดีครับทุกคนเจ้าของร้านมาแล้วเดี๋ยวนะเก็บตังก่อนเริ่มมีเงินละโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้แกขอกดโค้ชปิดร้านไว้ก่อนแล้วก็รับลูกค้าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดสุดท้ายนะคะทึบเก็บตังขอบคุณมากครับที่มาอดนุนเพลลิงครับแล้วก็เดี๋ยวให้พนักงานเนี่ยบริการอะไรให้เต็มที่ไปก่อนละกันนะคะตอนนี้เนี่ยขอคลิกดูบิวฮึบมีอะไรเพิ่มเติมมั่งอันนี้เป็นโต๊ะทำงานนะตอนแกคิดว่าแกจะเอาโต๊ะทำงานไว้แถวๆช่วงนี้เลยนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องค่อยๆรื้ออีกทีนึงนะคะเคิร์ฟทีวีเหรอเคิร์ฟทีวีเอาไว้ตรงนี้ละกันนะฮึบเรียบร้อยเลื่อนไปอีกนิดนึงพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกสปินเนอร์อะไรอย่างงี้ให้คนมาหยิบเล่นได้นะเอาไว้ไหนดีเอาไว้หนีดีนะเอาเรียงๆแถวๆนี้ละกันไหมนี่ๆๆตรงนี้ฟึบอันต่อไปเป็นโปเกมอนเอาไว้จับเล่นเหรอตรงนี้ละกันชึบได้ไหมเนี่ยแล้วก็อุ้ยเกมคอนโซลเกมคอนโซลเอาไว้ตรงไหนดีอะเกตนั่นน่ะสิเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่จะเดินก็แทบจะไม่มีละนี่ๆเอาไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้เป็นเตาไฟใช่ไหมเอาไว้อบอุ่นร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ช่วงประมาณนี้อึ๊บโต๊ะทำงานโผล่มาอีกแล้วต้นกระบองเพชรหรอต้นกระบองเพชรเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะหมดแล้วมั้ง fruit display ติดไว้แถวๆนี้แล้วกันขอโทษนะครับนี่แล้วก็ในนกในติงเกลฮึบหมดแล้วโอเค finish แล้วก็กด finish ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บตังค์ตรงนี้แป๊บหนึ่งขอบคุณที่มาอดหนุนนะครับรับอะไรดีครับบอกได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้เคลียร์คนก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตกแต่งตรงนี้เพิ่มเติมกันอีกคนน่าจะรออีกสักพักหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกตเอาบิตริสออกก่อนนะคะนี่เพราะว่าจะอยู่ช่วงนั้นเราก็ต้อง stop working แป๊บนึงแล้วก็ปิดไปแล้วก็ไปที่บิวนะ remove อันนี้ออกไปนะคะจริงอันนี้ก็อยากรีมูฟแต่ว่ารีมูฟยังไม่ได้แล้วก็บิวโต๊ะอันนี้เจอแล้วเอามาชิดทางนี้แทนดีปะโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวเอาโต๊ะทำงานนะคะนี่เอามาไว้ตรงช่วงนี้หมุนอุ้ยนี่เอาไว้ตรงนี้เลยฟึบเสร็จเรียบร้อยเราได้โต๊ะทำงานของเราแล้วแล้วก็เดี๋ยวเกจะเอาต้นกระบองเพชรนะตกแต่งไว้ด้วยเก๋ไปหมดแล้วมั้งใช่ไหมไม่มีอะไรละแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจ้างงานเพิ่มนะคะเอาบิททริสต์ start working ฟึบโอเคเสร็จเรียบร้อยเซฟคอนเฟิร์มเย้เซฟแล้วมาอึ๊บตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานของเรานะฮะโต๊ะทำงานของเราวู้ดีมีสามารถคลิกอะไรพวกนี้ได้แต่ว่ามันเป็น coming soon หมดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นรีวิวให้คนสามารถรีวิวได้นะฮะโอเคงั้นเราขออนุญาตเปิดร้านก่อนพอเปิดร้านปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถดูคนที่จะมารีวิวร้านของเราได้โอ้โหเงินโอ้ my god เงินมาง้อเรียบร้อยค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเกจะย้ายที่นิดนึงอึ๊บบิวเอาไว้ตรงช่วงนี้แล้วกันโอเคเอ้ยวางไม่ได้เอ้ยทำไมวางไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทำไมวางไม่ได้นะตรงนี้โอเคได้แล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะวางได้แล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านของเพลเล็งนะครับอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆมีขายทุกอย่างเลยมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวซิมีใครเริ่มรีวิวยังไม่มีใครรีวิวโอ้อลังการมากไหนเราไปดูร้านของคนอื่นบ้างนะคะเซฟได้เซฟฟึบเซฟไปก่อนแล้วก็เดินออกไปดูอุ้ยร้านนี้อลังการมีข้างนอกร้านด้วยอะเกตเฮ้ยทำไมเขามีข้างหน้าได้อะโอ้โหโคตรเท่เลย
แต่ว่าเขายังไม่ได้แบบว่าขยายร้านสูงสุดอะนะนั่งข้างนอกก็ได้อู้เก๋ๆอ่ะอยากให้มีนั่งข้างนอกอ่ะเราต้องทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะให้มีตั้งข้างนอกร้านเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะเดี๋ยวเก๋ไปดูร้านตรงนั้นแป๊บนึงอันนั้นก็มีหน้าร้านเหมือนกันหรือว่าจะต้องเป็นร้านแบบนี้เท่านั้นนะโอ้รถอ่ะไปๆเดี๋ยวลองขออนุญาตเดินไปดูนิดนึงนะนายเราต้องขายหน้าร้านยังไงอ่ะอยากมีร้านแบบนี้บ้างอ่ะอู้อ๋อโอเคเก๋เข้าใจแล้วจะต้องเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเก๋จะมาทำเป็นโต๊ะแบบที่มีร่มมาตั้งมันจะได้ตั้งอยู่หน้าร้านได้ไงวู้ตอนนี้เข้าใจแล้วโอเควู้ฮู้กลับบ้านเรามาดูร้านคนอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยกลับบ้านของเรานะตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเก็บตังค์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราค่อยมาอัปเกรดบ้านเพิ่มเติมหูเดี๋ยวคนนี้ทำไมมีงูบนหัวไม่ใช่งูเหมือนงูเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ใช่งูใช่ไหม มันคืออะไรก็ไม่รู้โอเคค่ะยังไงวันนี้เก๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้เก๊ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าใครที่รักเพลินชอบเพลินก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะวันนี้เพลินไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับน้องสวัสดีนะจุ๊บจุ๊บว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย